รุ่นใหญ่มาเองเปามีสุดร้องไห้เลยเห็นหน้านักร้องหลังด่าแรงคลิปสุดกราบเลยลูกทุ่งสาวมั่นใจมากประกาศวินแน่เปาปาวลีมาออกรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงหลังซุปตาสองคนแรกบอยพีซเมเกอร์และมัมลาโคนิกพลาดไม่เป็นท่าทั้งโดนหลอกทั้งทายไม่ถูกสักคนสาวเปามาในเพลงต้องมีสักวันหลังได้ยินเสียงนักร้องหลังกำแพงประกอบกับการผสานเสียงล็อกเลิกของทั้งบอยแพนเค้กมัมมิวสุภสิทธิ์และตุ๊กกี้สุดารัตน์หรือตุ๊กกี้ชิงร้อยที่ถึงกับอดใจไม่ไหวโผล่จากสตู6ฉากครับจานมาร่วมแจมความฮากับเดอะวอลซองด้วยไปหลอกเขาไว้เยอะจนทายกันผิดหมดเปาโดนบ้างถูกหลอกเล่อโดยเฉพาะตุ๊กกี้อำหนักว่าเป็นอู๊ดเป็นต่อส่วนคนอื่นก็หลอกว่าเป็นตั๊กบริบูรณ์ทีเสดิร์ดแชมรำโดยสาวเปาไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหนเชื่อว่าเป็นอู๊ดเป็นต่อแถมพูดถึงกันด้วยความสนิทสนมอยู่แล้วทั้งที่ยังไม่เห็นหน้าว่าใส่หมวกมาเพราะหัวย่นย่นบอยถึงกับบอกยกกำแพงมาเคลียร์กันเองนะเปายันมั่นใจเพราะเวลาร้องเพลงมีกลิ่นไอพี่น้องครับเพื่อชีวิตแถมยังอำเสียงนักร้องหลังกำแพงว่าเสียงคนหรือเสียงกบโดยนักร้องหลังกำแพงก็ไหลตามน้ำสาวเปาถามอะไรก็ปลอมได้เนียนมากจนยิ่งเชื่อแถมบอยช่วยสร้างความเนียนตะโกนถามนักร้องหลังกำแพงเฮ้ยมึงไงว่าให้มันรู้ใครอยู่วงการกี่ปีทำเอานักร้องหลังกำแพงฮาหนักก่อนพิธีกรให้เปาด่านักร้องหลังกำแพงสาวเปาบอกไม่เคยด่าใครก่อนด่าไปคำเดียวลั่นทั้งรายการขีดล่างเวยถึงกับต้องเซ็นเซอร์เพื่อนร่วมรายการถึงกับถามด่าไปได้ยังไงเลยทีเดียวเปามั่นใจไทยอู๊ดเป็นต่อก่อนกำแพงยกขึ้นกลายเป็นนักร้องรุ่นใหญ่มากๆทีรี่เมฆวัฒนาสาวเปาถึงกับสุดร้องไห้ก้มกราบพี่ทีรี่ขอโทษหนักมากไปดูกันเต็มๆเลยขอบคุณที่มาเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพง Thank you.